แล้วก็ประธานชมรมต่างๆขึ้นบนเวทีนะคะและทุกท่านจะได้แนะนำตัวเองนะคะได้แนะนำตัวเองแล้วก็จะเป็นการแสดงดนตรีจากกลุ่มศิลป์อาสาศิลปินนิดลายสื่อนะคะแล้วก็ศิลปินภูศรีวิไลนะคะแล้วก็สนุกสนานตามอัธยาศัยแต่อย่างน้อยนะคะหนึ่งจังหวัดหรือว่าหนึ่งชมรมจะต้องมาขับร้องบทเพลง 1-2 บทเพลงนะคะถ้าอย่างนั้นปรับนะคะถ้าอย่างนั้นปรับนะคะ500บาทนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะคะแต่ละชมรมแต่ละสมาคมนะคะก็จะสนุกสนานกันไปเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณ 23 นาฬิกาตรงนะคะหรือว่าถ้าใครอยากสนุกสนานไปเรื่อยๆก็คิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะบ้านเรานะคะดูบอดี้การ์ดของเราบอดี้การ์ดของเรายืนอยู่ด้านหน้าของทุกท่านนี่แล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับบอดี้การ์ดและนักแสดงในชื่อชุดออนซอนอีสานค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับค่ะผู้ฝึกซ้อมนะคะผู้ฝึกซ้อมการแสดงคุณครูณทีทอนชุมอภัยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับให้นะคะพูดไข้ไข้ตัวนะคะคุณครูณทีทอนนะคะณทีทอนครับค่ะนะคะและครูก็เพลงช
ชิญร่วมสนุกได้นะคะเชิญร่วมสนุกกับพี่น้องของพวกเราได้นะคะเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยนะคะออนซ้อนอีสานแล้วก็เพลงนะห้อยทานข่างเขียงนะคะคุณครูจอยก็รำคุณครูจางก็รำนะคะสดๆนะคะคุณครูเราสดๆอยู่พอก็สดค่ะโอ้ยมากันนี่เหรอวันที่แม่ดังรำก็สดนะคะวันนี้เชิญค่ะเชิญหน้าเวทีเลยค่ะครับเชิญหน้าเวทีได้เลยครับกลุ่มดอกคูณดอกคูณไหนไหนมาดอกคูณแล้วเต้นเลย
ส้มไปก่อนเลยครับแม่ขยับยาวเลยครับยาวแม่ยาวออกสนามฟอนด้วยเป็นหนอนเด้อว่าน่ะจะปอดไล่มาแล้วปอดไล่มาแล้วโอ้สุดยอดเลยYeah.